จากกรณีที่เพจหน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ได้โพสต์เหตุการณ์อุบัติเหตุว่ามีประชาชนขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีเหลืองดำทะเบียนรอจุฬารอเรือรอจุฬา664กรุงเทพเกี่ยวสายไฟล้มได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหน้าร้านสมายโฟนตลาดเกษมหมู่ที่7ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เหตุเกิดเมื่อเย็นวันที่6มิถุนายน2561ที่ผ่านมาด้านร้อยตำเอกสุภกรโภชนะสมบัติพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายอนุสรณ์โพเดชสารวัตรกำนันตำบลทรัพย์สมอทอเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าขณะเกิดเหตุได้เกิดพายุลมกันโชกแรงและมีสายไฟหรือสายสัญญาณร่วงลงมาบนถนนตรงจุดเกิดเหตุจำนวน2เส้นจนทำให้คุณลุงธัญญาอุทิศักดิ์อายุ67ปีอยู่บ้านเลขที่60หมู่ที่4ตำบลทรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปหาซื้อน้ำเต้าหู้ที่ตลาดถูกสายไฟหรือสายสัญญาณที่ร่วงลงมาเกี่ยวคล้องที่คอจนหงายหลังล้มลงทันทีโชคดีที่คุณลุงธัญญะขับมาช้าและมีคนเห็นเหตุการณ์มาช่วยยกรถจักรยานยนต์ออกจากขาคุณลุงและแจ้งหน่วยกู้ภัยให้รีบพาคุณลุงส่งโรงพยาบาลบึงสามพันโดยที่คุณลุงธัญญะอุทิศักดิ์มีอาการบาดเจ็บที่ลำคอและขาเนื่องจากถูกรถจักรยานยนต์ล้มทับต่อมามีพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งมาเก็บสายไฟหรือสายสัญญาณที่ร่วงลงมาขึ้นไปติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังเหลือสายสัญญาณที่ขาดร่วงลงมาอีกหนึ่งเส้นคุณลุงธัญญะอุทิศักดิ์ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับร้อยตำรวจเอกสุภกรโภชนะสมบัติพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันให้หาตัวบริษัทที่ปล่อยให้สายสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงขาดลงมาฟาดถนนจนเป็นเหตุให้ตนรับบาดเจ็บมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้านในอนุสรณ์โพเดชสารวัตรกำนันตำบลทรัพย์สมอทอดและเป็นหัวหน้ากู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานกล่าวว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าที่จัดสายไฟให้เป็นระเบียบเพราะสายไฟในหลายพื้นที่มีสภาพที่หย่อนยานร่วงลงมาเองบ้างเป็นสายอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้แล้วก็ยังไม่ได้เก็บออกตนไม่อยากให้เกิดการสูญเสียจึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลส่วนสาเหตุตนคิดว่าคงเกิดจากการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานในเรื่องของความสูงคนติดตั้งในเขตชุมชนคงจะรู้ว่าในเขตชุมชนจะต้องอยู่ที่เท่าไหร่แล้วรถบรรทุกที่ผ่านไปมาก็มีการจำกัดความสูงชัดเจนอยู่แล้วแต่วันที่เกิดเหตุตนคิดว่าน่าจะเกิดจากสายเกี่ยวน่าจะเกิดจากการเกี่ยวของรถและการชำรุดกรอบรวมทั้งมีลมแรงด้วยจึงทำให้ร่วงลงจนทำให้ร่วงหล่นลงมาและทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น